everyone ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Home Teache Channel วันนี้ใน EngTime เราจะมาเรียน Phonics and Spelling ตอนที่6 Short I ครับก่อนที่เราจะเริ่มออกเสียงนะครับคำว่า Short I ก็หมายถึงเสียง I คือเสียงสั้นนะครับออกเสียงตามที่พูดนะครับเริ่มกันเลยนะครับเดอิกเกดิกเกอิเอ็นอินเบอิกเกบิกเกทอินทินรอิบริบinner finner p inner pinner d id did it sit b egg beg อีกครั้งนะครับd ik dik i n in p ik bik t in tin r ibb in fin p in pin t id did it sit b egg beckความเดิมนะครับการออกเสียงเป็นประโยคเราจะหยุดตรงที่มีเครื่องหมายหยุดนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่คือเครื่องหมายหยุดนะครับในระหว่างนั้นห้ามหยุดนะครับอันนี้เป็นการฝึกออกเสียงเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับหยุดระหว่างนี้นะครับทำเครื่องหมายไว้ข้อ3หยุดระหว่างเครื่องหมายตัวนี้กับตัวนี้นะครับต้นประโยคท้ายประโยควันนี้เราจะออกเสียงยาวขึ้นนักเรียนจะเห็นว่าประโยคจะซับซ้อนขึ้นกว่าตอนที่ผ่านมานะครับส่วนนักเรียนคนใดที่เพิ่งเริ่มมาขอให้กลับไปดูตอนที่1 2 3 4 5 6นะครับตอนที่ผ่านๆมานะครับจะง่ายกว่านี้นะครับโอเคอันนี้เราก็จะเริ่มออกเสียงตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ5เลยนะครับเราจะไม่หยุดระหว่างประโยคนะครับแต่ว่าเทคนิคก็คือสำหรับคนที่พูดไม่คล่องก็คือครั้งแรกเราจะออกเสียงช้าก่อนนะครับ What did she say? What did she say? What did she say? นะครับเร็วขึ้นครั้งแรกจะออกช้าครั้งที่สองจะออกเร็วนะครับต่อมาข้อ2 Come and sit down Come and sitdown come and sit down นะครับ come and sit down ออกเสียงหยุดแค่ต้นประโยคกับท้ายประโยคข้อ3นะครับถ้าเราออกเสียงเร็วไม่ได้เราก็ออกเสียงช้าแบบยืดเสียง we could see the shark fin we could see the shark fin นะครับออกเสียงเร็วขึ้นนะครับWe could see the shark fin. We could see the shark fin. We could see the shark fin. ข้อต่อมาข้อ4นะครับ I want you to dig a hole. I want you to dig a hole. I want you to dig a hole.
I want you to dig a hole. ข้อ5นะครับอันนี้ออกเสียงว่าอะไรครับ he's ออกให้ครบทุกเสียงนะครับตามที่เราเคยเรียน he's got นะครับ he's got pin in his leg he got pins in his leg อันนี้ครูขออนุญาตเติมอะไปแล้วกันนะครับ he's got a pin in his legHe's got a pin in his leg. ข้อนี้ตรงนี้ยากนะครับตรงนี้ยากนิดหนึ่ง He's got a pin in his leg. He's got a pin in his leg. He got a pin in his leg. He got a pin in his leg. นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอนักเรียนฝึกบ่อยๆนะครับแล้วนักเรียนก็จะชินแล้วนักเรียนก็จะพูดได้กันทุกคนนะครับขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ And now it's time to say goodbye. Hopefully the video is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye.